ถ้าเรากลับไปรูปเมื่อกี้หน่อยนึงก็จริงเนี่ยคือตัวนี้คือนี่ครับ with air precipitator หรือ recuperator ในสารกลางเขาประมาณเรียกว่า recuperator ถ้าเป็นช่างเรียกง่ายๆก็เรียก recuperator นะครับ recuperator หรือ recuperator ก็เป็นการเอาอากาศที่จะเอาไปใช้ในการเผาไหม้เนี่ยมารับความร้อนตรงนี้แล้วก็เอาไปป้อนเข้าไปสำหรับการเผาไหม้นะนี่เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งในรูปนี้เนี่ยนะครับก็พูดถึงว่าในการควบคุมความดันเนี่ยถ้าในทางทฤษฎีเลยถ้าผลต่างความดันเนี่ยเป็นศูนย์ข้างในนอกเท่ากันก็จะไม่มีการสูญเสียความร้อนโดยการพาความร้อนทฤษฎีเลยนะครับถ้าบวกก็เสียลบก็เสียลบเสียก็เพราะว่ามีอากาศเย็นข้างในข้างนอกรั่วเข้ามาข้างในถ้าเป็นบวกก็จะมีอากาศร้อนเนี่ยสูญเสียไปสู่บรรยากาศโดยตรงโดยปกติแล้วเขาแนะนำว่าควรจะควบคุมความดันในเตาเนี่ยให้อยู่ในระหว่างลบจุดห้าถึงบวกจุดห้ามิลลิเมตรนานนะควบคุมให้อย่างนั้นถือว่าเจ๋งอะถ้าคุมได้ทีนี้มันควรจะเป็นบวกหรือควรจะเป็นลบนี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับเตาละนะครับโดยทั่วไปเนี่ยในหลายกรณีเขาก็จะให้เป็นบวกให้เป็นบวกเพื่อให้แก๊สร้อนข้างในออกมาอุณหภูมิข้างในจะได้คุมได้คือจะได้รักษาอุณหภูมิข้างในได้นี่มองในแง่นั้นแต่ในบางกรณีเนี่ยจะต้องเป็นลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการเผาไหม้ข้างในเนี่ยแก๊สอาจจะมีแก๊สที่เป็นพิษหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ปนอยู่นะครับถ้าเป็นในกรณีนี้ควรจะเป็นลบนิดนึงนะเพื่อไม่ให้มันรั่วนะเช่นในพวกเตาทะลุเตาอะไรพวกนั้นมีพวกฝุ่นมีพวกควันมีอะไรเพราะเขาต้องพยายามเป็นลบนิดนึงแต่ถ้าออกมาแล้วมีปัญหาแต่เพราะการที่จะรู้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยก็มักจะดูตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกเตาอบทั่วไปเป็นพวกเตาเผาที่เป็นรีทิ้งเฟอร์เนสอะไรพวกนี้เขาก็มักจะให้เป็นบวกหน่อยเพราะการเข้าไม่จีเห็นเลยครับแกนตั้งนี่คือ rate of heat loss นะว่าจะเกิดการสูญเสียความร้อนมากน้อยแค่ไหนเห็นว่าเพิ่มขึ้นถ้าบวกมากเพิ่มขึ้นถ้าลบมากนะครับอันนี้มันชัดอยู่แล้วถ้าอุณหภูมิในเตาสูงถ้ามันรั่วไปก็เสียสูงเสียหายเสียความร้อนสูงถ้าอุณหภูมิต่ำก็เสียสูญเสียความร้อนต่ำไปด้วยในทางนี้ก็เช่นเดียวกันนะแต่ในกรณีฝั่งนี้ยังพูดถึงในกรณีที่มีรีคูเปอเรเตอร์ที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับกับไม่มี2เส้นบนเนี่ยไม่มีรีคูเปอเรเตอร์นี่ไม่มีรีคูเปอเรเตอร์นี่มีรีคูเปอเรเตอร์มีรีคูเปอเรเตอร์900กับ900เท่ากันเนี่ยถ้ามีรีคูเปอเรเตอร์การสูญเสียที่ความดันเดียวกันการสูญเสียมันจะต่ำกว่าในกรณีที่ไม่มีรีคูเปอเรเตอร์ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอากาศเย็นที่รั่วเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องเผาเชื้อเพลิงที่จะดึงอุณหภูมิมันขึ้นมานะครับก็ถือว่าสูญเสียเชื้อเพลิงแต่ว่าโอเคอากาศส่วนที่รั่วไปเนี่ยเวลาผ่านรีคูเปอเรเตอร์ก็นำกลับคืนไม่ได้จำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีรีคูเปอเรเตอร์เนี่ยเงินที่เราจ่ายเสียออกไปเนี่ยก็ไม่เสีย 100% ยังเอากลับคืนเข้ามาได้บ้างนะครับความหมายเป็นอย่างนั้นนะเราถึงมีกราฟ2เส้นว่าที่อุณหภูมิข้างในเป็น900ด้วยกันนะมีเส้นนี้เส้นนึงกับเส้นนี้เส้นนึงครับอันนี้ไม่มีรีคูเปอเรเตอร์นี่มีรีคูเปอเรเตอร์นะครับมีรีคูเปอเรเตอร์ก็ไม่เสียหมดเสียไปแล้วยังไปตามรวมกลับคืนมาได้จำนวนหนึ่งว่าอย่างนั้นดีกว่านะพูดถึงต่อไปเป็นเรื่องการแผ่รังสีความร้อนนะครับมีช่องเปิดก็จะทำให้เกิดการแผ่รังสีการสูญเสียในรูปของการแผ่รังสีความร้อนนี่มันแน่นอนอยู่แล้วถ้าช่องใหญ่สักหน่อยเราไปเดินเราไปยืนใกล้สักนิดนึงครับโอ้ร้อนแล้วอุบครับนะคือแสดงว่าพลังงานที่แผ่มาถึงเราเนี่ยเยอะแผ่มาถึงเราเยอะก็หมายว่ามีการสูญเสียออกมาเยอะอันนี้ก็คำนวณได้ครับสูตรคำนวณแบบง่ายๆนะครับความเที่ยงตรงก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้การสูญเสียความร้อนเนี่ยต่อไปก็
ขึ้นกับอุณหภูมิในเตา TF อุณหภูมิในเตา T ศูนย์คืออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมข้างนอกโดยรอบส่วนใหญ่ก็เป็นอุณหภูมิของตัวโรงงานยุคกรังสิ่งนะนี่ก็เป็นพื้นที่ของช่องเปิดที่หน้าตักซิกมานี่ก็เป็นตัวคงค่าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ตัวเอพซิลอนตัวเอพซิลอนคืออิมิสซิลิตี้นะครับแต่เป็นไทยก็จะเรียกว่าสภาพเปล่งรังสีก็คือความสามารถในการเปล่งรังสีส่วนใหญ่ตัวเอพซิลอนเนี่ยมันมักจะเป็นภาพของพื้นผิวนะครับว่าพื้นผิวมีความสามารถในการเปล่งรังสีเท่าไหร่เช่นพื้นผิวที่สว่างข้ามจะต่ำอาจจะประมาณสักจุดสองนะครับพื้นผิวที่ดำทึบๆหน่อยนะครับดำทึบๆหน่อยเนี่ยมันดำมากเลยไม่เห็นเลยอันนี้เข้าใกล้หนึ่งนะครับเข้าใกล้หนึ่งหรือหลังห้องที่เป็นกระดานดำเนี่ยอาจจะเป็นจุดแปดจุดเก้านะถ้าพื้นผิวสว่างจุดสองจุดสามนะครับจุดหนึ่งจุดสองอะไรเงี้ยเพราะตัวนี้ปกติมันเป็นค่าของพื้นผิวของแข็งแต่ในกรณีนี้โดยปริยายเนี่ยเขาแบบเราต้องมีตัว effective โดยประมาณจะเป็นค่า emissivity ของช่องเปิดใช้วิธีการคำนวณก็จะมีอันนี้เพื่อความสะดวกในทางปฏิบัตินะครับการที่จะหาค่าตัว effective emissivity ก็สามารถใช้กราฟรูปนี้ได้การนอนเรียกว่า opening aspect ratio opening aspect ratio ก็คือสัดส่วนระหว่าง d หารด้วย xx คือความหนาของผนัง d ตัวนี้คือมิติทางด้านสั้นคำว่ามิติถ้าเป็นวงกลมก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือความกว้างของสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าเป็นช่องเล็กๆแคบๆ d ตัวนี้คือความกว้างของช่องเล็กๆแคบๆนั้นนะก็เรียกนะจะเป็นมิติทางแคบนะเส้นผ่าศูนย์กลางในกรณีที่เป็นวงกลม narrow dimension of the opening นะเป็นลักษณะอย่างนั้นที่ให้ไว้3เส้นก็มีของกลมจัตุรัส2ต่อ1นะครับหรือค่า2ต่อ1แล้วก็ช่องเปิดยาวเลยนะครับก็แล้วแต่ช่องเปิดเราเป็นยังไงก็เอามาได้ aspect ratio ลากขึ้นไปช่องเป็นยังไงก็อ่านลากมาทางด้านซ้ายมืออ่านค่า emissivity ออกมาได้นะนี่ถือว่าเป็นการคำนวณที่ใช้ดีๆในทางปฏิบัตินะแม้ว่าจะอาจจะไม่ถูกต้อง 100% นะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นตัวอย่างการคำนวณเลยตัวอย่างนะครับหาการสูญเสียความร้อนผ่านช่องเปิดขนาด40คูณ20เซนติเมตรนะครับตัวยาว40กว้าง20นะครับผนังเตาหนา30เซนติเมตรอุณหภูมิภายในเตาเท่ากับ1,100องศาเซลเซียสคือผนังแคบแบบบางเนี่ยนะอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมนอกเตาเท่ากับ5องศาเซลเซียสให้คำนวณอัตราการสูญเสียความร้อนเพราะเราก็ไปเปิดดูเลยนะครับ aspect ratio ในที่คือ20หารด้วย30นะครับ20หารด้วย30นะเพราะฉะนั้น 0.67 อ่านค่าถ้าเรากลับไปอ่านค่าก็นะ 0.67 แล้วก็2ต่อ1ใช่ไหม2ต่อ1 6 7 5.5 กว่านะ 5.5 กว่าตัดคะแนนนะครับ6แย่เลยเออมี5ใช่ไหมต้อง5กว่านะก็คำนวณการสูญเสียความร้อนได้น้อยหน่อยเวลาคืนทุนที่สั้นถ้าจะปรับปรุงนะครับตอนนี้อุณหภูมิตัวนี้บวกด้วย273เพื่อทำให้เป็นคิววินนะครับ273เพื่อเป็นคิววินพอคำนวณเข้าสูตรเลยครับแต่เพื่อน
นี่คือ